หน้าเด็กเกินพ่อมารับลูกสาวที่โรงแรมครูดันคิดว่าเป็นแฟนถึงขั้นโทรฟ้องแม่หน้าเด็กไม่ไหววัยร่าจากจีนคุณพ่อมารับลูกสาวที่โรงเรียนแต่หน้าเด็กเกินทำคุณครูเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนถึงขั้นโทรฟ้องแม่ใครๆก็อยากมีใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์แต่หากอ่อนเยาว์มากเกินไปก็อาจสร้างความเข้าใจผิดได้อย่างเช่นคุณพ่อจากหลานโจมณฑลการซูของจีนคนนี้เพราะความหน้าเด็กจึงทำให้ผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนของลูกสาวสำหรับคู่พ่อลูกที่ถูกเข้าใจผิดคือนายเฟิงวัย40ต้นๆและทีเป่าลูกสาววัยรุ่นซึ่งครอบครัวของเขามักจะแบ่งปันเรื่องราวชีวิตประจำวันลงบนโตอินให้แฟนๆกว่า 2.7 ล้านคนได้รับชมอยู่เสมอโดยเฟิงและชีเป่าสนิทกันมากและมักไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอในบางครั้งก็แต่งชุดเข้าคู่กันและดูแลกันอย่างดีเนื่องจากหน้าตาและการแต่งตัวของเฟิงเหมือนชายหนุ่มอายุ20ปีดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่เขาจึงดูเหมือนคู่รักในยามอยู่กับลูกสาวในครั้งหนึ่งเฟิงได้เดินทางไปรับลูกสาวที่โรงเรียนเมื่อคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นเห็นพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าเฟิงและชีเป่าแอบคบกันและความเข้าใจผิดครั้งนี้ก็ไปถึงหูแม่ของชีเป่าด้วยคุณแม่เล่าว่าเธอได้รับโทรศัพท์จากคุณครูเกี่ยวกับปั๊ปปี้เลิฟของลูกสาวเธออธิบายให้คุณครูฟังอย่างใจเย็นแต่อีกฝ่ายก็ยังสงสัยสุดท้ายเธอต้องชี้แจงอีกครั้งว่าคุณครูคะลูกสาวของฉันไม่ได้มีปั๊ปปี้เลิฟอะไรหรอกค่ะนั่นน่ะพ่อแท้ๆของเธอภาพขณะที่เฟิงไปรับชีเป่าที่โรงเรียนกลายเป็นไวรัลบนอินเทอร์เน็ตชีเป่าอธิบายว่ายามปกติคุณแม่ของเธอจะเป็นฝ่ายมารับที่โรงเรียนแต่วันนั้นคุณแม่ติดธุระต้องไปทำงานนอกเมืองคุณพ่อจึงเป็นฝ่ายมารับเธอแทนซึ่งเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าภาพจะเป็นไวรัลขนาดนี้ขอบคุณที่มา S01เดือดชูวิทย์ซัดทนายคนดีเอี่ยวเว็บพนันตั้มสวนพูดอะไรรับผิดชอบด้วยเดือดยามดึกชูวิทย์อัดทนายคนดีเอี่ยวเว็บพนันถึงว่ารวยเร็วจังด้านตั้มสวนเล่นใหญ่อะไรรับผิดชอบด้วยขอดูหลักฐานยันไม่เคยยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้วันที่2เมษายน2566นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้โพสต์โต้เดือดกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดโดยนายชูวิทย์เขียนข้อความว่าข่าวด่วนสัมภเวสีอาละวาดทนายคนดีชอบแถลงข่าวช่วยประชาชนรวยแค่ข้ามคืนจนคนสงสัยไปทั่วทำไมรวยเร็วจังที่แท้เบื้องหลังทำพนันออนไลน์หุ้นกับเจ้าหน้าที่ DSI ตัวเตี้ยๆอายุประมาณ50ปีชื่อเว็บเฮงเกมมีญาติชื่อแจ็คดูแลเว็บให้มีหน้าเล่าว่าความให้แก่ตายไม่มีทางได้นาฬิกาปาเต๊ะเป็นถาดเสื้อตัวละแสนรถปอร์เช่คนที่รู้ดีคือตำรวจใหญ่ฉายาเทพจอที่ต้องหลับตาลงข้างเพราะใช้งานสนิทกันอยู่วันสองวันนี้จะมีเพจดังออกมาแฉอีกเป็นครวนคอยรับให้ดีทนายดังตกสวรรค์ตอนนี้ตำรวจใหญ่คุมไซเบอร์กำลังขุดข้อมูลอยู่เร็วๆนี้มีข่าวใหญ่รูปน้องรักของทนายเริ่มทยอยออกให้เห็นก่อนดูทรงแล้วเหมือนดาวคุกเชื่อแล้วว่าพี่ชายมาไกลเกินฝันก่อนทนายจะดังหากินกับการรับคดียาเพราะได้เงินมากง่ายและเร็วไม่รับทำคดีอื่นให้เสียเวลาอย่างคดีดาราสาวดังลูกครึ่งใช้เอกสารตำรวจปลอมมเศษ100ส่วน2บินปลอหนีไปต่างประเทศทันทีวิ่งอัยการสั่งไม่ฟ้องแม้ตำรวจแย้งแต่อัยการสูงสุดยืนยันสั่งไม่ฟ้องตัวเองรอดโบยให้ลูกน้องโดนฟ้องคนเดียวอีก2คนหนีเข้ากลีบเคม
สำนักงานทนายกำไรต่อปีเท่ารายได้มนุษย์เงินเดือนแต่ใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าบ้าแบรนด์เนมบ้านหลังละเกือบร้อยล้านส่งลูกเรียนเมืองนอกทุกครั้งไปเที่ยวต่างประเทศมีลูกน้องนายตำรวจใหญ่เทพจอมารับถึงสนามบินเข็นรถให้ช้อปปิ้งหลักล้านปนเปรอเมียภาษีไม่เคยจ่ายเพราะเงินที่ได้แบบเทาๆเอาไปแอบซุกไว้ในบัญชีที่เมียชื่อปอโปรดติดตามตอนต่อไปเมื่อรักจะออกแสงต้องไม่ร้องงอแงบาดแผลต้องไร้ร่องรอยแต่สัมภเวสีใหม่ต้องมาเจอสัมภเวสีแก่รอบจัดคนดูจะได้ปิดตาลุ้น นครปฐมผงาดแชมป์หญิงเดี่ยวครั้งแรกปิงปองนครสวรรค์เกมเทเบิลเทนนิสชิง5ทองที่โรงยิม600ที่นั่งสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38ไฮไลท์ในประเภทเยาวชนหญิงเดี่ยวคู่ชิงเป็นการดวลกันระหว่างไอภัทรสราพรวงละครนักเทเบิลเทนนิสสาวน้อยเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับหนึ่งของรายการจากสังกัดนครปฐมดีกรีแชมป์หญิงเดี่ยว15ปีรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยลงพบณัฐสุภวัฒนกุลเพื่อนร่วมเยาวชนทีมชาติจากสังกัดกรุงเทพมหานครแม้เกมแรกจะดูสูสีแต่พอช่วงจังหวะตัดสินก็ยังคงเป็นภัทรสราพรที่มีทีเด็ดทีขาดดีกว่าเสียยากกว่าเอาชนะไปได้ก่อน 14-12 ก่อนที่2เกมต่อมาเจ้าตัวก็ยังคอนโทรลเกมไว้ได้หมดแล้วตบชนะรวด 11-3 และ 11-9 จบการแข่งขันภัทรสราพรวงละครจากนครปฐมชนะณัฐสุภวัฒนกุลจากกรุงเทพมหานคร 3-0 เกมคว้าเหรียญทองไปตามคาดและเป็นเหรียญทองเยาวชนหญิงเดี่ยวเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กีฬาเยาวชนแห่งชาติส่วนนัดได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของเขมิศราดีรุจิเจริญกับสุภัทรสอนดีรุจิเจริญจากกรุงเทพมหานครทั้งคู่ประสบการณ์และยางเม็ดส่งไอเก็บแชมป์ครูช้างอรุณเสือพิทักษ์ผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสทีมนครปฐมและผู้ฝึกสอนของไอภัทรสราพรเปิดเผยว่า 1-2 ปีหลังมานี้คือช่วงจังหวะที่ดีของภัทรสราพรตั้งแต่เริ่มได้แชมป์หญิงเดี่ยวทั่วไปกีฬาแห่งชาติปีที่แล้วแล้วไปถึงการติดทีมเยาวชนทีมชาติไปคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวอาเซียนและหญิงเดี่ยวเอเชียทั้งหมดน่าจะเป็นเพราะการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าของเขาทำได้ดีรวมทั้งรูปแบบการเล่นที่เขาใช้ยางเม็ดซึ่งมีไม่กี่คนในไทยที่ใช้ปกติคนทั่วไปจะเอายางเม็ดมาตั้งรับป้องกันแต่เรานำมาใช้ตีโต้กับคู่แข่งด้วยแบ็คแฮนด์แล้วจบด้วยการโจมตีโดยโฟร์แฮนด์ก็ต้องยกเครดิตให้ภัทรสราพรเขาด้วยเขาตั้งใจส่วนการได้เหรียญทองรายการนี้ก็ถือเป็นการต่อยอดเพราะเขาได้นำประสบการณ์ที่ได้มาจากการแข่งต่างประเทศมาช่วยมาปรับใช้อย่างเช่นในเกมรอบชิงช่วงแรกมีโดนนำไปก่อนแต่เขาก็กลับมาได้ด้วยประสบการณ์ความนิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนส่วนทางไอภัทรสราพรเผยว่าตนดีใจที่ได้เหรียญทองอย่างที่หวังส่วนการที่คนเริ่มพูดว่าเราเหมือนพี่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยซึ่งตนก็ชื่นชอบอยู่แล้วนั้นตนโฟกัสเพียงอยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆไม่ได้คิดว่าเล่นสไตล์เหมือนใครหรือผลงานดีเหมือนใครนวเชษฐ์คว้าทองที่สองลูกเด้งชายเดี่ยวด้านประเภทเยาวชนชายเดี่ยวคู่ชิงเป็นการพบกันระหว่างเจฟฟี่ชนลสิทธิ์บุญสิริวัฒน์กุลดาวรุ่งจากยโสธรลงดวนหมัดนวเชษฐ์ประสงค์ผลตบหนุ่มเยาวชนทีมชาติไทยรองแชมป์เก่าปีที่แล้วที่เป็นแกนหลักพาจังหวัดระนองคว้าเหรียญทองประเภททีมชายมาได้แล้วก่อนหน้านี้รูปเกมเป็นไปอย่างสูสีก่อนที่จะเป็นนวเชษฐ์ที่ตบบูล้างผลาญเบียดเอาชนะไปได้ในช่วงท้ายของแต่ละเกม 3-0 เกม 15-13 11-6 12-10
คว้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนได้เป็นครั้งแรกของตนเองส่วนเจฟฟี่ชนลสิทธิ์ได้เหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของวัสพลยัทวานนท์จากกรุงเทพมหานครและชยานันท์การถางของนครราชสีมาพระนองผงาดครั้งแรกตั้งแต่ไร้พี่น้องเสวตบุตรหลังเกมการแข่งขันอาจารย์ไกรวันสุภประเสริฐผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสจังหวัดระนองและผู้ปลูกปั้นสองพี่น้องทีมชาติไทยหญิงสุธาสินีและบัวจินนิพาเสวตบุตรเปิดเผยว่าหลังจากที่หญิงกับบัวเกินรุ่นเยาวชนออกไปผลงานของระนองในเวทีเยาวชนก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองอีกแต่ตนก็ไม่ได้หยุดพัฒนาเด็กๆรุ่นใหม่ซึ่งก็คือนักกีฬาชุดนี้ที่ฝึกมาตั้งแต่อายุได้11ปีเขาก็เห็นหญิงกับบัวมาตลอดแล้วก็เห็นเป็นแรกผลักดันจนมาถึงปีนี้พวกเขาเริ่มที่จะผลิดอกออกผลและได้ถึง2เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวและทีมชายอย่างไรก็ดีก็ถือว่ามีโชคด้วยเพราะกรุงเทพมหานครเขาขาดรัชพลรัศมีปลั่งมือหนึ่งของเขาที่ได้รับอุบัติเหตุก่อนเดินทางมาแข่งขันI'm not the only one.